จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษหวังนิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS p o d c พอดคสค่ะเราคุยกันหลายตอนนะคะพูดถึงเรื่อง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหรือว่าการส่งเสริมกิจการของคนจีนเนี่ยออกไปสู่ต่างประเทศอยู่บนเวทีนานาชาติชื่อหรือแบรนด์ที่ได้เห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยผงาดแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งแต่ว่ากิจการที่ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันทีนี้คำถามก็คือว่า นอกเหนือจากการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางกระทรวงทะบวงกรมหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบซึ่งก็มีเหมือนกันอยู่ทุกชาติทั่วโลกแล้วเนี่ยนะคะมีหน่วยงานพิเศษอะไรอยู่บ้างในเมืองจีนเนี่ยแบ่งการบริหารเป็นรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลส่วนท้องถิ่นซึ่งก็มีหน่วยงานพิเศษที่เกิดขึ้นมาอีกหลายหลายประเภทนะเราเคยคุยกันเรื่อง C.P.A.D. ที่เป็นเรียกว่าหน่วยงานขจัดความยากจนของจีนและเวลาที่ไปค้าขายต่างประเทศก็จะมีหน่วยงานหนึ่งค่ะก็คือหน่วยงาน การส่งเสริมเรื่องของการส่งออกหรือว่าการค้าระหว่างประเทศนะคะภาษาอังกฤษก็คือ China Council for the promotion of international trade หรือว่าชื่อย่อคือ CCPIT โดยในงานนี้มีบทบาทสําสคัญมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพื่อจะทําให้ธุรกิจจีนเนี่ยเรียกว่าไปไกลแบบก้าวกระโดดและติดปีกเลยและไม่ใช่แค่หน้าที่ส่งออกหรือส่งเสริมเพื่อให้บินได้เท่านั้นเวลาที่เกิดหรือเจอปัญหาเนี่ยเขาก็มีสาขาที่ไปตั้งอยู่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกให้กับพวกผู้ประกอบการจีนที่ไปตั้งกิจการอยู่ในประเทศน,นั้นด้วย ในบางเรื่องเนี่ยพอเวลามองเห็นประโยชน์ของจีนเป็นที่ตั้งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดกระทบกระทั่งหรือว่ามีการช่วยประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเคยมีกรณิศษศาในประเทศไทยที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันด้วยแต่เรื่องหลักที่จะคุยกันเนี่ยฮะอยากจะชวนให้คุณผู้ฟังได้มารู้จักว่าหน่วยงานที่ทําหน้าที่โปรโมทหรือการส่งเสริมการส่งออกของจีน CCPIT ที่ว่านี้เนี่ยนะคะมีความสําคัญยังไงและอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหลายธุรกิจจีนยังไงบ้างเราจะคุยกัน คุณตรินวุ้นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแบนจีนจะคุยกันนะคะสวัสดีครับคุณโสภิตและผู้ฟังทางบ้านครับ CCPIT นะที่เราจะเรียกชื่อย่อนเนี่ยถ้าบอกเป็นภาษาไทยก็หน่วยงานส่งเสริมการส่งออกของจีนก็นแล้วกันเขามีภารกิจมีหน้าที่หลักๆเนี่ยทำอะไรบ้างอะคะก็จะมีหน้าที่2อ,อภารกิจหลักนครับก็คือ1เอาสินค้าแล้วก็ผู้ประกอบการจีนครับ ไปขยายไปต,ตลาดสากลทั่วโลกอีกด้านหนึ่งก็คือว่าหาพาร์ทเนอร์พันธมิตรสมมุติว่าคนไทยอยากหาสินค้าดีๆจากจีนครับก็ผ่านที่หน่วยงานนี้แล้วก็จะไปดูว่าหน่วยงานเนี้ยจะพาเราไปที่มณฑลไหนเพื่อจ้าสินค้านั้นในเรื่องของการเรื่องของเออเขาเรียกนะปลอดภาษีหรือว่าค่าดําเนินการทางศุกากรที่ถูกลงครับค่ะหลักๆคือส่งออกของจีนแหละแต่ว่า<ช>ทําด้วยตัวเองแล้วก็ในเวลาเดียวกัน,กนคือมีใครอยากได้ของจีนก็มาเดี๋ยว<ม>ฉันจะแนะนาแล้วก็พาไปได้เท่ากับ ทั้งขาเข้าและขาออกเนาะใช่ครับถูกไหมฮะมันก็มีหลายตัวของยี่ห้อจีนเนาะที่ตอนนี้ไป<า>ห,ลห,ลหลายชาติเนี่ยบงไทยก็มีสาขาละพูดง่ายๆมีแล้วครับแล้วก็แต่วันนี้เราจะยก2แบรนด์แล้วกันเนาะ <c oughs> ก็แบรนด์แรกก็คือถ้าเป็นร้านจิปะถะก็คือทุกคนรู้จักแล้วมินิโซ <c oughs> ภาพลักษณ์มันจะเหมือนญี่ปุน่นแต่จริงๆแล้วที่ต้องเป็นที่ต้องบอกว่าต้องเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าคนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมี2ท่านนะครับก็คือคนที่ออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็โลโก้ของร้านเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นถูกกกต้อองคคครับ็ืุณมย เป็นเหมือนเฮดดีไซเนอร์แล้วก็เป็นผู้รมก่อตั้งด้วยแต่นายทุนจริงๆครับนายทุนแล้วก็ผู้เขียนกลยุทธ์ทางการทําธุรกิจต่างๆก็คือคุณเย่กว้วฟงนะครับก็คือเป็นชาวจีน2คนนี้รวมกันโดยมีหลักคิดง่ายๆคือว่าทํายังไงให้เอาไดโซก,กับมูจิรวมกันแซึ่งดโซก,กับมูจินส่สัญชชตาญี่ปุ่นมูจิกับไดโซนี่ญี่ปุ่นแน่นอนอ่าแล้วก็จะมีภาพลักษณ์คือสินค้าของใช้ในชีวิตประจําวันที่ดูเรียบง่ายหรูแต่ดูดีแล้วก็ดูดีอ่า เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอยากได้แบบนี้ทําตลาดในจีนแต่ด้วยความเป็นจีนนี่ครับอยู่ดีๆควรจะแบรนด์ญี่ปุ่นไปเปิดในจีนเนี่ยยากแล้วเพราะว่าญี่ปุ่นนี่มีเรื่องความหลังเป็น่าวกัดแย้งอยู่คนจีนจนํานวนมากไม่น้อยเลยที่ไม่โอเคอยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่ที่สามารถทําตลาดจีนได้แล้วก็ทาตลาดทั่วโลกด้วยนะครับตอนนี้เปิดไปแล้ว56ประเทศนะครับนะเพราะว่าอยากให้โฟกัสเฉพาะคุณเย่ยก้วฟูแล้วกันเขาก็เลยเอาคนญี่ปุ่นมาเป็นลูกน้อง พอไปเปิดในตลาดจีนคนจีนเป็นเจ้าของมีญี่ปุ่นเป็นลูกน้องคนจีนรักได้รู้สึกดีรู้สึกดีหักได้<อ>ก็ได้ความนิยมแล้วพอไปอยู่ในระบบจีนแล้วก็ไปอยู่ในเรกของอินดัสเซีย Park แบบจีนผลิตแบบจีนเหมือนที่เคยเกินไปในในเทปแรกๆครับมันก็เลยทําให้ต้นทุนนะครับถูกกว่าทั้งไดโซและก็มูจิสิ่งนี้ครับก็เลยทําให้การขยายธุรกิจไปต่างประเทศง่ายซึ่งกลไกหลักไม่ใช่มีแค่ ผู้บริหารของบริษัทมินิโซอย่างเดียวก็คือหน่วยงานที่คุณสมพิตเกิดเมื่อกี้ครับก็คือ CCPIT ทาหน้าที่ในเรื่องของการจดเทรดมาร์กซัพพอร์ตและเอกสารในการจดบริษัทคอร์ปอเรทแท็กทั้งหลายครับคืออำนวยความสะดวกให้หมดเลยสิ่งนี้คือสิ่งที่ CCPIT เขาเรียกนะลมใต้ปีกใช่ไหมฮะหรือแรงหนุนทําให้แบรนด์นี้สามารถจดธุรกิจในหลายๆประเทศได้ด้วยความรวดเร็วสองสามปีครับไปได้ห้าสิบหกประเทศซึ่งอีกเคสหนึ่งก็คล้ายๆกัน ตั้งตอนนี้ถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นผู้ฟังและเป็นวัยรุ่นอยู่ต้องรู้จักแบรนด์นี้แน่นอนครับแป๊บเดียวครับเปิดในไทยเป็นร้อยสาขาแล้วครับก็คือแบรนด์น้ำผลไม้น้ำชาเย็นเย็นไอติมบี๊กึ่งหลืมเย็นทั้งหมดเนี่ยครับที่เรารู้จักกันในแบรนด์ชื่อว่ามิเชียเนี่ยครับ M.I.X.U.E. เนี่ยครับซึ่งเป็นไอศกรีมจาก2พี่น้องตระก,กูลจางเนี่ยถ้าเจาะลึกจริงๆก็คือว่าคนที่พา2พี่น้องตระก,กูลจางเนี่ยมาทําแบรนด์เนี่ยก็พูดได้ว่าเป็นหน่วยงานของ C.C.P. เช่นกันครับ หลักคิดของสองพี่น้องต่นคุจางก็คือจางหงเซานะครับกับจางหงฟู่เซานี่คือพี่ฟู่นี่คือน้องแล้วกันเนาะคุณหงเซาเนี่ยจะเป็นคนพี่นะครับเป็นเด็กหนุ่มในมณฑลเหอนานเหมือนกันอยากเปิดร้านก็เปิดที่จีนสักเซสแต่พอวันหนึ่งครับเขาอยากเข้าตลาดติดต่อมาที่ทีวีประเทศแรกครับที่เขาแนะนําคือประเทศไทยนะครับอืมอ่าแล้วตอนที่เขามาเรียนภาษาไทยนิดหน่อยมาเรียนเรื่องของพิเศษไทยมาอบรมนิดหน่อยเนี่ยเรียนที่รามกาแหงด้วยนะครับอืมเรียนเสร็จปุ๊บสาขาแรกของมิเสียอยู่ไหนครับ หน้ามาหลายล้ำกํากแพงเลยครับสาขาแรกของมิเชียทุกวันนี้ก็ยังมีสาขานั้นอยู่ <c oughs> ถามว่าการที่คุณอยากเปิดต่างประเทศคนที่แนะนําคุณว่าควรไปประเทศไหนก่อนทําแบรนด์ไหนก่อนไปเมืองร้อนก่อนแล้วเมืองไหนที่ชอบน้ำมะนาวชอบน้าเลมอนชอบไอติมราคาไม่แพงมีโอกาสทางธรุรกิจได้สูงก็ต้องเป็นประเทศที่เป็นเมืองร้อนแล้ววิเคราะห์ตลาดด้วยนะครับว่าราคาไอติมเท่านี้บาทจับนักศึกษากลุ่มที่สามารถเอื้อมถึงได้และมีปริมาณตลาดแมท มาหาลามกำแหงนะครับอออย่าลืมนะาเวลารับปริญญาหรือเด็กลามกำแหงเวลาเขาอยู่รับติวหนังสือสอบโอ้โหหลักพันหลักหมื่นนะญาติพี่น้องมาก็หลอนเปิดแบรนด์เลยครับซึ่งพอทําตลาดซักเซสอะครับก็เริ่มกระจายตอนนี้ไปล่าสุดนี้ต้องไปเชียงใหม่ก็เจอแล้วครับไปขอนแก่นก็เจอแล้วครับคือเต็มไปหมดเลยครับแป๊บเดียวครับแค่2ปีครับเขาก็ล่อไปเกือบ30ประเทศแล้ว กิจาการจีนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องดื่มหรือน้ำแข็งใสหรือว่าน้ำชาหรือชาเย็นเนี่ยเข้ามาหลายแบรนด์มากกว่ามเสเอได้วยนะคะม<ช>ียี่ห้ออื่นอีก3าสอันไม่รู้ว่าอยู่ในภายใต้การสนับสนุนจาก CC p t พทนี้ด้วยหรือไม่มีครับเพราะว่า C c พ t เนี่ยเขาจะทําสิ่งที่เรียกว่าคันที่รถโชว์สมมุติว่าเราเป็นคนมณฑลสมมุติว่าอ่ายูนนานก็ไปที่ C c พ t ทเนี่ยครับของสาขาย,ยูนนานแล้วก็บอกว่ามีแผนอยากทำธุรกิจสินค้าตัวเนี้ยของยูนนาน เขาก็จะดูว่าสินค้าตัวนี้แมทช์กับประเทศอะไรบ้างถ้าเรามาดูในในในเนื้อหาสมมติถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็ไป Google ครับคขาว่า ccpat มันจะขึ้นเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาก็คือ o r g มี20กว่าประเทศครับที่เขาตั้งเป็นสำนักงานถาวรมีสำนักงานชั่วคราวด้วยนะครับสำนักงานชั่วคราวนี้จะอยู่กับสถานทูตสำนักงานถาวรนนี้คือแยกออกมาเลยครับอย่างประเทศไทยเนี่ยอยู่ถนนวิทยุตรงตึกอ l l season ครับไม่ได้อยู่กับสถานทูตตรงรัชดาแล้วเข้าไปข้างในเนี่ยพนักงานหลักร้อยนนครราา้่่กวสสสสงเิม ไม่ว่าจะเป็นที่คนจีนที่จะมาถ้าเราเห็นว่าเอ้ยคนจีนทําไมมีร้านหมาล่าเยอะจังช่วงปี2ปีที่แล้วเพราะว่าอะไรครับเวลาเรามาปุ๊บเราติดต่อก่อนเลยต้องเปิดบัญชีธนาคารยังไงจดบริษัทยังไงจะเช่าร้านทำยังไงมีสัญญาคอนแทคแบบไหนถึงจะเหมาะสมอุปกรณ์นําเข้าของอย่างนี้ทำยไง CTPT ช่วยดูแลให้หมดเลยครับ หน้าที่ส่วนหนึ่งก็มีความคล้ายคายกับหน่วยง,งานอย่างเช่นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่ากระทรวงพาณิชย์หน่วยง,งานของการส่งออกอย่างของประเทศไทยทํานองนั้นแต่บทบาทเขาไปไกลกว่านั้นแล้วก็เขามี<ช>ยูนิตของการสนับสนุนมากกว่านั้นนะคือการสนับสนุนของเขาอะเขาปรงจรกว่าเพราะว่าถ้าไปของไทยตอนที่ตั้มเคยมาไปขอคําแนะนำนะครับของกรมส่งเสริมการส่งออกเวลาเราไปเขาจะให้โบชัวแล้วก็วิธีการครับนะค่ะแล้วก็พาไปเหมือนกับแนะนําแต่ว่าจะให้มาเกาะเอกสารให้แทนเราเนี่ยไม่ได้ทําให้ คือไม่ได้ทําให้แบบนั้นนะครับคือของจีนมากคือเขาจะบอกเลยว่าอะต้องเ,เอกสารกี่ชุดหนังสือมอบอำนาจก,กรรมการต้องเตรียมอะไรมาบ้างแล้วต้องเซ็นอะไรมาบ้างแล้วที่เหลือตรงไหนเดี๋ยวเขาช่วยกรอกช่วยดูให้ช่วยตรวจทานให้แต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไปครับหน่วยงานรัฐบาลไทยมีหน้าที่แค่แนะนําสุดท้ายถ้าเราอยากทําเอกสารให้ถูกต้องเราต้องจ้างนักกฎหมายอื mm. หรือว่ารอเฟิร์มที่ประเทศนั้น,นครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายแต่ของจีนนะต้นทุนมาต่ำแล้วจริงๆบริษัทพวกนี้คล้ายๆ คอนซัลทิงเฟ i ร์มากกว่าช่วยคุณสตาร์ทอัพธุรกิจได้เร็วซึ่งช่วยจนกระทั่งเรียกว่าให้ตั้งไข่ได้แล้วก็เ,เริ่มกิจการได้เปิดร้านได้กิจการได้แล้วถ้ามีปัญหาก็ซัพพอร์ตซึ่งเชสที่อยากแชร์แล้วกันเนาะถือว่าถือว่าแชร์ได้แล้วกันค่ะเรียกว่าเป็นกฎหมายที่ยังไม่ได้อัปเดตตามยกตามสมัยที่เกิดผลกระทบกับไทยด้วยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วกันยกตัวอย่างแล้วกันว่าเป็นก็จะมีร้านร้านตัดผมนี่แหละครับซึ่งปกติคนไทยก็จะรูู้่แล้วว่า อาชีพตัดผมเนี่ยเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยสำหรับคนไทยเท่านั้นซึ่งกฎหมายนี้มีมาเก่าแก่แล้วกฎหมายนี้นานมากแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีร้านตัดผมที่คนจีนลงทุนเหมือนเคสครั้งก่อนที่เป็นคนเกาหลีเปิดร้านตัดผมอยู่จังหวัดไม่แมน่ใจว่าพัทยาหรือชนบุรีนะครับที่กรุงเทพก็มีเรื่องราวเขาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับก็คือลูกค้ามาใช้บริการเยอะพอเยอะปุ๊บมันก็ไปจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเจ้าของบ้านหลายๆครั้งก็ทนไม่ไหวก็แจ้งตำรวจจับว่าเนี่ยร้านเนี่ยเจ้าของเป็นคนจีนนะสุดท้ายพอคนจีนโดน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าหน้าที่หน่วยงานเนี่ยเขาก็ไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนไปอำนวยความสะดวกให้คนจีนนี่แหละว,ว่าเอะมาจับทําไมาผิดกฎหมายข้อไหนอะไรอย่างเงี้ยครับพอดูข้อกฎหมายปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยร้านตัดผมเนี่ยคนต่างด้าวทาไม่ได้เขาบอกว่าในกฎหมายไม่ได้เขียนว่าร้านตัดผมนะเขียนว่าอาชีพช่างตัดผมซึ่งคนจีนเนี่ยที่อยู่ในร้านไม่ได้ทาอาชีพช่างตัดผมเลยเป็นคนไทย2คน 2> ที่ <คง S 2> มีหน้าที่ในการตัดผมที่มีหน้าที่ในการตัดผมถือว่ายังทาถูกกฎหมายอยู่ยังอยู่ภายใต้กฎหมายไทยอยู่แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงการรรตัััดผมนนนน้้คบวจ มีอีกมากมีอีกมากเช่นสระผมย้อมผมได้ผมเป่าผมทิศเม้นผมทำสีผมทุกอย่างครับซึ่งกฎหมายไม่ได้เขียนว่าห้ามต่างดาวทำกฎหมายเขียนแค่ว่าช่างตัดผมห้ามนี่เหมือนสีถนนชัยก็ว่าได้นะแฮร์คัดเนี่ครับแต่ไม่ได้บอกว่าแฮร์ทิศเมนพวกนี้ครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่ามันก็เหมือนกับเขาไม่ได้ทําผิดเราก็ต้องปล่อยตัวถามว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนต่างชาติที่ไม่รู้กฎหมาย ไม่มีคนมาสู้แทนไม่มีคนมาไฟแทนแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ก็จะโดนจับเหมือนกันเพราะเราอิมพลายได้ว่าเอ้ยิมอาชีพนี้สงวนคุณมาเปิดร้านแต่ผมไม่ได้อืซึ่งตรงนี้ครับสิ่งที่เขาทำมาครับคือปกป้องผลประโยชน์ของคนจีนที่ไปทําการค้าในต่างประเทศที่ไปทำในขณะต่างประเทศถูกต้องครับถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่นะบทบาทที่ไม่ใช่แค่ให้คาแนะนําช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมโปรโมทประชาสัมพันธ์หาข้อมูลให้แต่เข้าไปช่วยจัดการ กับปัญหาเม,<ช>เมื่อเกิดขึ้นกับเมื่อเกิดขึ้นกับปัญหาริเมื่อปัญหาเกิดขึ้นใช่ครับเลยแม้กระทั่งบางธุรกิจที่เคยเคยมีเคสธุรกิจให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งก็มีคนไทยนี่แหละน่าจะเป็นโนมินีแล้วก็คนจีนบริหารนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็คือว่าอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพพนักง,งานรักษาความปลอดภัยเนี่ยเป็นอาชีพสงวนเหมือนกันคล้ายๆกับช่างตัดผมทีนี้ถ้าเราจะจ้างแรงงานให้ได้ราคาถูกเราก็ต้องเอาคนต่างด้าวมาสมมุติคนจีนเป็นเจ้าขออแล้วกันเจาาช เพื่อนบ้านในอาเซียนมาเป็นลูกจ้างแล้วก็ไปอยู่เฝ้าตามคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือตึกซึ่งวิธีการก็คือว่าคนไทยเนี่ยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ถ้าเป็นต่างด้าวปุ๊บมันจะเลี่ยงบาลีไม่ใช้คําว่าพนักงานปลอดภัยจะใช้ก็เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ซึ่งกฎหมายไม่ได้มีบญัติคาว่าผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเป็นคนไทยเท่านั้นทีนี้หน้าที่ของเขาคือไม่ได้เข้าไปรังับเหตุก็คืออาจจะไม่อำนวยคนามสะดวกเช่นเวลารถเลี้ยวเข้าตึกเข้าคอนโดเข้าอพาร์ตเมนต์ก็คือโบกให้ แลกบัตรรับแลกบัตรให้แล้วก็ดูพวกเวลาอไรเดอร์ Rider, หรือแมสเซนเจอร์มาส่งพัสดุดูว่าลงบันทึกถูกไหมเช็คข้อมูลไหมฝากของไหมอะไรพวกนี้ก็คือตรงนี้ถือว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานงรักษาความปลอดภัยถามว่าพอเป็นคำว่าผู้ช่วยปุ๊บแบบกฎหมายไม่ได้ระบุนะครับว่าผู้ช่วยจะต้องเป็นคนไทยเท่านั้นค่ะ,อ,ะอย่างนี้ครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนได้ฟังมุนตรินเล่าดิฉันรู้สึกกลัว วิธีการทำธุรกิจของคนจีนนะซึ่งจริงเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งหาเรื่องในข้อกฎหมายกันใหม่ครับว่าอาชีพสงวนสำหรับคนไทยอ่ะเราควรจะมองไปที่เซอร์วิสและโปรดักต์ไม่ใช่เป็นชื่ออาชีพแล้วเพราะถ้าเรามองชื่ออาชีพปุ๊บวันหนึ่งข้างหน้าเขาอาจจะเป็นไม่อาจจะมีคำว่าไม่มีผู้ช่วยก็ได้อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนแทนแถ้าเราไปล็อกคำนี้เขาก็ไปหาคำใหม่อีกอยู่ได้จนได้ผมก็รู้สึกว่าเราอต้องมานั่งคุยเรื่องนี้จริงจังแล้วก็มองว่าถ้าจะอนุญาตแล้วจะเก็บภาษียังไง หรือถ้าไม่อนุญาตไม่อนุญาตแล้วจะบล็อกคีย์เวิร์ดยังไงให้มันไม่ดิน้นหัวใจสําคัญคือไม่ใช่เป็นการระบุว่าห้ามหรือไม่ห้ามทำอาชีพไหนแต่ว่าอยู่ตรงที่ว่าจะกํากับดูแลแล้วก็ควบคุมให้การประกอบกิจาการของเขาเนี่ยไทยไม่เสียประโยชน์ชแล้วก็มีผลประโยชน์ที่กลับคืนมาให้กับประเทศ,เทศไทยด้วยมันน่าะจะเป็นแนวทางที่มันสอดคล้องกับ โลกของปัจจุบันนี้มากกว่าถูกต้องครับใช่ไหมฮะมันควรจะเป็นภาพนั้นครับคุณคุณสุพิษซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะน,นอกเหนือจากเรื่องพวกนี้ครับจริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่มีแบรนด์เมื่อกี้ที่ทาเกินไปก็คือมีทั้งมินิโซกับมิเสียครับหรือแม้กระทั่งอาชีพต่างๆครับในงาน CCTP อ่ะเขาไม่ได้ทําแค่สโคบแค่นั้นด้วยนะครับเขายังแชร์ลิงข้อมูลเช่นสมมติว่ามีแบรนด์หนึ่งแต่ว่าดังที่จีนแล้วมาแป็กที่ไทยคือลักกินกาแฟแต่ยังมีาสาขาอยู่นะยังมีอยู่ยังมีสาขาอยู่ เขาจะมีพฤติกรรมว่าคนไทยโซนไหนกินกาแฟแบบไหนเขาก็จะมี Data เนี่ยแชร์ลิงทุกๆเดือนทุกๆสัปดาห์เขาจะมีเหมือนแบบเป็นวีแชทกรุ๊ะครับแชร์ให้คนจีนที่สนใจอยากทำธุรกิจถ้าถ้ามองในมุมผมผมมองว่าหน่วยงานเนี้ยทำหน้าที่เหมือน BOI เหมือนสสวเหมือนกมรมส่งเสริมการส่งออกแล้วก็เหมือนกระทรวงพาณิชย์ด้วยในตัวคือทุกอย่างแล้วก็มีความเป็น SME Bank ด้วยเพราะว่าถ้าคนจีนอยากได้ทุนเพิ่ม เขาประสานนักลงทุนได้ที่เป็นจีนแล้วอยู่ในไทยก็มีครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเหมือนกับผนวกองคาพยพทั้งหมดที่จะซัพพอร์ตให้ธุรกิจของจีนเนี่ยโตไปตามประเทศได้แต่ของไทยมันจะต้องวิ่งไปหน่วยงาน 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็ไปทำเอกสารให้ครบไม่ได้มีเจ้าที่ซัพพอร์ตให้เป็น All in one, o วันวัน s e r เซอรแบบนี้ครับ อันนี้เป็นจุดโบทที่สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่ากําลังแรงถ้าเป็นเอกชนอย่างเดียวซึ่งอาจจะแบบเงินทุนไม่ได้เยอะด้วยหรือว่าความไม่เข้าใจในต่างบ้านต่างเมืองมันอาจจะเป็นข้ออ่อนซึ่งอาจจะมีความเสียเปรียบถ้าต้องไปแข่งกับคู่แข่งขันข้างนอกใช่ไหมคะถูกครับมีตัวอย่างอยากจะให้คุณตรินได้เล่าเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ CCPIT ก็มีบทบาทสำคัญที่จะให้ข้อมูลหรือให้คำแนะนำกับคนจีนที่อยากจะมาประกอบการกิจการใหม่ๆอย่างเช่นธุรกิจมาล่าหรืออืน่นใดอ่ะยกตัวอย่างอย่างในประเทศไทยก็ได้ <Okay. S 1> ว่าอา่ะทำไมถึงพูดว่าอ่ะห้วยขวางนี่เป็นย่านคนจีนหรือพื้นที่พ่อใกล้สถานทูตหรือเปล่าหรือเพราะอะไรเนี่ยมันมันมีปัจจัยยังไงบ้างคะจริงๆก็ปัจจัยอย่างที่คุณสมพิทเกิดนะถูกแล้วครับก็คือว่าด้วยความที่สถานทูตหรือเมื่อก่อนความเป็น CCPIT ครับเขาก็จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ที่เขามี การทํางานของก็คือไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็คือไปสํารวจพื้นที่ว่าทาเลไหนจุดไหนใกล้รถไฟฟ้าแล้วก็ดูว่าค่าเช่าอ่าแล้วก็ค่าเช่าโอเคที่มันไม่แพงมากต้นทุนไม่แพงมากแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากการที่สุดเพราะว่าอย่างเคสเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านนู่นร้านนี่เวลามีเคสเจ้าหน้าที่ต้องไปซัพพอร์ตต้องไปคอยสํับสนช่วยเหลือต้องไปคอยกํากับดูแล เขาก็จะไม่เอาจากไกลจากออฟฟิศเขามากครับให้อยู่ในที่ที่มีระยะการดูแลได้ถึงสะดวกมันก็เลยกลายเป็นว่าเราแวกห้วยขวางเนี่ยเป็นเราแวกที่ค่าเช่าห้องตึกแถวครับต่อห้องอ่ะไม่ได้แพงถ้าเทียบกับโซนสุขุมวิทนะครับทองหล่อเนี่ยแพงและอย่างหนึ่งก็จะเป็นย่นคนญี่ปุ่นอีกซึ่งคนจีนก็ไม่เคยชอบ่าไรก็ไม่จะไม่ค่อยไปเท่าไหร่ทีนี้ก็เลยมายึดหัวหาดตรงนี้ครับเส้น CBD ตรงเส้นพระรามเก้าราชดาห้วยขวางพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่า ตั้มเคยมีโอกาสนั่งคุยกับเพื่อนคนจีนที่เปิดร้านมาล่านี่แหละก็ถามเขาว่าอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่จะมาเขาบอกว่าตอนนี้ส่งลิสต์ไปแล้วแล้วเดี๋ยวรอเคลียร์คัสตอมสุลตกรเสร็จเดี๋ยวก็มามาเป็นเซตผมเห็นเอกสารชุดหนึ่งของเขาครับก็คือที่หน่วยงานของทาง CPH เขามีเป็นลิสต์ให้ครับอย่างหม้อเครื่องล้างถ้วยเครื่องล้างจานนะครับเป็นโรงงานไทยนะครับแต่อยู่ที่นิคมเข้าใจว่าเป็นเป็นนิคมของคนจีนเนี่ยภาคใต้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเหมือนกัน เป็นไชน่าอินดัสเซียลปาร์ครับถ้าจะไม่ผิดอยู่แถวประจวบหรือเพชรบุรีเป็นคนจีนมาตั้งแล้วหน่วยงานนี้ก็ให้คนที่จะมาเปิดร้านมา่านในจีนสั่งซื้ออุปกรณ์เนี่ยเครื่องนึ่งเครื่องฆ่าเชื้อเครื่อง,งล้างจานจากโรงงานเนี่ยจากโรงงานนี้ซึ่งก็อยู่ภายใต้นิคมของจีนใช่แสดงว่า,า CCPA t เนี่ยจะมีฐานข้อมูลคือผู้ประกอบการหรือธุรกิจไหนที่เชื่อมโยงเรียกว่าลิส,สต์หมดอยู่ในมือเขาเพราะฉะนั้น มันก็จะไปในกิจการจีนหมดใช่ครับเท่าที่มีจีนมีก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ถึงจะค่อยมาเป็นของไทยถูกครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นของไทยจริงที่ผมเดินเข้าไปในร้านนะเราเห็นรู้สึกว่ามีความเป็นไทยนะคือตู้แช่น้ําข้างในเนี่ยน้ําเปล่าเนี่ยของไทยโอเคแต่ที่เหลือเนี่ยน้ําฟักเขียวน้ําหวังเหล้าจีน้าอะไรเนี่ยน้าของจีนหมดเลยนะแล้วที่เหลือก็จะเป็นน้ําแบบน้ําพรำน้าอะไรเนี่ยก็น้ําจีนหมดน้ําของไทยมีแค่โคกแบบซี่น้ําอัดลมน้ําเปล่าอย่างเงย ที่เหลือเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นมาจากจีนทั้งหมดเลยขนาดทิชชู่ที่เราใช้กันนะยังไม่ใช่ไซส์แบบที่คนไทยใช้เลยคนไทยใช้ใชทิชชู่เป็นม้วนใช่ไหมกับกล่องสี่เหลี่ยม <c oughs> ถ้าเป็นสีเดียมจัตุรัสเนี่ยบอกได้เลยว่าของไทยมีแต่สีชมพู <c oughs> ถ้าเป็นสีขาวมาส่วนมากจีนครับซึ่งพวกนี้ครับคือแทบจะเป็นของเขาทั้งหมดเลยแล้วการที่เขามาเซตอัพอะไรเงี้ยพอโดนต้นทุนค่าขนส่งอะไรเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ายัางคุ้มกว่าซื้อที่ไทย แล้มันช่วยธุรกิจอันอื่นของจีนคือหน่วยงานนี้พยายามจะบาลานซ์ให้เกิดการส่งเสริมเกื้อก,กูลกันมากกว่าซึ่งตรงนี้เป็นภาพที่ถ้ามองถ้ามองว่าเป็นเทรดอันหนึ่งกับประเทศก็มองได้แต่สําหรับผมผมมองว่าเป็นโอกาสที่เราจะเรียนรู้แล้วเอาของเขามาประยุก์ใช้เวลาคนไทยไปต่างประเทศเราควรจะมีโมเดลแบบนี้เช่นกันครับ นี่ยังไม่นับรวมเรื่องการที่จะมามีฐานที่เป็นโกดังในการเก็บสินค้าเพราะก่อนหน้านี้เราก็กําลังเป็นห่วงเรื่องที่อลิาบามาอยู่ที่ e EC e เนาะแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในส่วนของ b o i เรื่องของภาษีอ่าแล้วก็มาตั้งโกดังเพราะฉะนั้นสต็อกเมื่อก่อนนี้เราเรื่องการแห่งขันเยเปรียบอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังเราสั่งสินค้าจากร้านของไทยเนี่ยอาจจะใช้เวลาแบบ สาวันถึงแต่ของจีนเมื่อก่อนนี่คือสอาทิตย์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วมันก็จะมาถ,ถึงในช่วงข้ามวันด้วยเหมือนกันในราคาที่ต้นทุนต่ำกว่าถูก,กใช่ก็เป็นสิ่งที่เกิดความวิตกกังวลว่าแบรนด์ผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยจะถูกกระทบอย่างมากจากการเปิดเข้ามาโดยที่ไม่มีการควบคุมปลายอย่างไรถูกครับจากธุรกิจจีนถูกครับแม้กระทั่งตอนนี้ครับ ผักสดก็เช่นกันนะครับตอนที่ไปไป,ไปดูงานแล้วก็มีการไปเยี่ยมชมโรงงานหลายๆอย่างครับที่เป็นผักแช่แข็งมาครับนําส่งมาในรถความเย็นเนาะรถบรรทุกที่เราเห็นพ่วง,พ,วงพ่วงมาแล้วเข้ามาทางยุยยาเข้ามาทางกรุงเทพเนี่ยถ้าเป็นผักผลไม้พวกผักกาดผักกาดหอมขันนากวางตุ้งเนี่ยตอนนี้เป็นผักนําเข้าซะเยอะแล้วนะครับคือถ้าถามเจ้าหน้าที่ที่เป็นอตอนมีโอกาสคุยกับกระรนะทรวงเกษตระครับท่านผู้ช่วยแกก็บอกว่าตอนนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แกกังวลเหมือนกันเพราะมันเริ่มมาตี ราคาสินค้าไทยและอย่างราคาเขาก็มาต่ํากว่าถามว่าจริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่เราสามารถทากับจีนแบบที่จีนทำของเราทําได้ครับเพียงแต่ว่าศักยภาพในการผลิตของเรายัางไม่ได้ขนาดเขาส,สกิลของเราไม่ได้ขนาดนั้นคืออ,อย่างที่เราถ้าฟังในเทปแรกๆที่เราบอกว่ามันมี industrial park นะมันกินอยู่หลับนนตรงนั้นนะเราสู้เขาในเรื่องของ productivity ไม่ได้ เพราะว่าอย่างของไทยเนี่ยสมมติถ้าโรงงานนี้คมอุตสาหกรรมเลิกงาน5้าหกโมงใช่ไหมหลังจากนั้นเรียกโอทีกว่าจะกลับบ้านกว่าจะเข้าง,งานกว่าจะเริ่มงานกว่าจะเดินทางมันกินเวลาแล้วคอนซูมทาให้คนะเหนื่อยลา้าแต่พอจีนจีนอยู่ในกําแพงรั้วเดียวกันครับเดินปุ๊บถึงบ้านนอนเช้ามาทํางานเอาเวลาทํโอทีก่อนปัจจัยกิจวัตรของสินค้ามันก็จะเลยสูงกว่าคอ์สของราคาสินค้ามันก็เลยต่ํากว่าซึ่งตรงนี้ครับเรายังไม่ได้ไม่ได้ทำสเกลแบบเขาได้ครับ สิ่งที่เราทําได้คือเราจะเน้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เราจะเน้นเรื่องของ p ป o ด u c ค q u a ิตี้แต่พอเราทําเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องไปหาเลยในข้อตกลงรายละเอียดที่เราไปเทรดออฟกับเขาครับเพราะเช่นเรามีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้เขาแบบนี้เขามีให้เราแบบนี้เข้าของมาลงแต่ดีเราจะเอาของพรีเมียมไปกองอยู่ที่พื้นที่แบบนั้นนะผมมองว่ามันแลกเปลี่ยนแบบนี้ แอปเปิลแอปเปิลกับแอปเปิลน่าจะยากแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไปน้อยกว่านะเราขอจากเป็นพื้นที่นิคมอ่ะเป็นพื้นที่ในห้างได้ไหมห้างที่มีคนเดินเยอะสมมติว่าเราให้พื้นที่เขาสมมติอาจจะร้อยไร่แต่เราขอพื้นที่เขาสัก100่งร้อยเอ่อหนึ่ตารางเมตรในห้างย่านใจากลางเมืองไว้โชว์ผลิตภัณ์ไทยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะสินค้าเราจะเป็นสินค้าพรีเมียมมากกว่างีคือถ้าไปไปเทรดออฟแบบ Apple to Apple ิลน่ะผมว่ายังไงเราก็เสียเปรียบแต่ถ้าเป็น Apple กับบานาน่าแล้วเราได้บานาน่าในห ซึ่งหมายความว่าก็ต้องการความร่วมมือและการช่วยเหลือจากรัฐที่จะนำร่องหรือช่วยดูแลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยถ้าจะรุกเข้าไปสู่ตลาดจีนด้วยจริงๆถ้าถ้ามีโอกาสแล้วเทปนี้ถึงหูผู้ใหญ่นะผมก็อยากให้มันเป็นเทปที่บอกว่าได้ว่าถ้าเราจะแลกเปลี่ยนออฟเฟอร์แบบ Apple ิลแอปเปิลผมมองว่าเราสู้ยากจริงๆถ้าถ้าเป็นไม่ได้ก็คือนั่นแหละครับอยากที่ย้ําไปก็คือในหนึ่งมณฑลนะครับมันจะมีห้างดังๆอยู่แล้วมันจะมีพื้นที่สําคัญอยู่แล้วเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีซางไฮ้ปู่ตงอะไรเงี้ยสมมุนน แล้วมันจะเป็นจุดเดสติเนชันที่ทุกคนจะเข้าปักกิ่งต้องเห็นทุกคนจะไปเซี่ยง,ยงไฮ้ต้องเห็นโซนตรงนี้ขอได้ไหมสมมตินะ300ตารางเมตร500ตารางเมตรแล้วสินค้าไทยไปดิสเพย์อะไรหลายอย่างอย่างละสองสามถุงก็ได้แล้วที่เหลือคิวอาร์โค้ดถ้าสแกนสั่งปุ๊บเดี๋ยวเราส่งไปที่บ้านลูกค้าแต่เราอ่ะมีพื้นที่ที่ดิสเพย์ของพรีเมียมมากกว่าเขาให้ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใ,ให้เขาเห็นของเราก่อนใช่คือ,อ,ค,อคือสิ่งที่ที่ตั้ามองเห็นก็คือว่าถ้าเรามานน่งขายแบบ ผักต้นทุนกิโลละสี่บาทเงี้ยแข่งกับเขาในขณะที่ของเราเจ็ดแปดบาทเราคงสู้ไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเราทําเป็นเหมือนผักกรอบทําเป็นถุงแปรรูปเสร็จแล้วด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือ SME หรือรายใหญ่ต่อให้เป็น King Power หรือแบรนด์ไหนๆก็แล้วแต่เอาไปขายครับเป็นถุงละร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยผมมองว่าอย่างเงี้ยเทรดออฟมันคุ้มกว่าอืคือถ้าเทรดเทิมแบบนี้รู้สึกว่าเราเราได้ไม่เรียกว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่เรียกว่าเจ้าเจ้ากันแฟร์แ,แฟร์แล้วกันใช้คำว่าแฟร์กันค่ะทีนี้นีีน่่ออกกขาางทบว หน้าที่ของ CCPIT ก็คืออำนวยความสะดวกเวลาที่มีต่างชาติอยากจะเข้าไปได้สินค้าจีนที่มณฑลไหนหรือพื้นที่ไหนเนี่ยเขาก็จะช่วยใช่ครับซึ่งแปลว่าเขาได้ประโยชน์แน่ๆแหละเราก็อ,อาจจะได้ทางรัดแล้วก็เร็วหน่อยที่ไม่ต้องกระเสือกกระสนเรือยๆลำพังเนี่ยส่วนนี้จะเป็นโอกาสสำหรับประกอบการไทยยังไงบ้างะโอเคครับจริงๆอ่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าตามเคยให้คําแนะนํากับเพื่อนๆแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เคยมาขอคอนซัลท์ผมไม่เคยคิดเงินค่าคอนซัลท์นะครับแต่ว่าเวลาที่เราแนะนําเข้าไปครับ อ,อย่างสมมุติงานล่าสุดเนี่ยเขาเรียกงานคันตันแฟร์เนาะที่จัดที่เซอเจนต์ต้งไม่เคยแนะนําให้คนไปเดินในงานคันตันแฟร์นะครับเพราะว่างานนั้นน่าสนมากของที่มาโชว์อะกล้าพูดได้ว่ายังไม่ใช่ดีที่สุดเพราะว่าแบรนด์ที่มีลูกค้าล้นมือแลว้วอะจะไม่มาออกบูธอีกอันนึงก็คือเขาจะไปเข้างานที่เรียกว่างานสมาคมสมมุติว่าเป็นงานสมาคมสิ่งเครื่องอะะสื่อตีพิมพ์เขาจะมีเอ็กโปของเขาแยกครับแล้วตรงนั้นเน่ะเราจะต้องหาบัตรเข้าเขาจะมีการเลือกประธานสมาคมประธานสภา คนที่จะพาเราเข้าไปก็คือ CCPIT อ่าเขาจะหาซีดหรือทิกเก็ตให้เราพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าผู้ประกอบการตัวจริงเจ้าของโรงงานตัวจริงการที่เขามาจดทะเบียนถูกต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรัฐเนี่ยหนึ่งนะครับมันมีเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์มันต้องเป็นสมาชิกพรรคห้ามทากฎห้ามช่อโกงไม่นู่นนี่นั่นก็เรียกว่า ตรวจสอบยืนยันตัวตนได้ความเสี่ยงที่จะเจอถูกหลอกนี่น้อย,อยลงละโอ้ไม,ไม่แทบไม่มีเลยครับที่เจอมาอมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลายแบรนด์ที่เข้าไปจีนได้ครับถ้าไปช่องนี้ครับส่วนมากจะไม่ค่อยโดนเหมือนคนที่ไปแลกนามบัตรกันในงานคอนตันแฟร์อะไรพวกนั้นกวางโจแฟร์จะไม่ค่อยโดนขนาดนั้นคือจะไม่ค่อยโดนเทหรือเจอโรงงานที่เขาเรียกว่าเอาเปรียบหรือชอบโกงครับแม้กระทั่งล่าสุดที่เป็นของสถาบันอัญมณีแห่งชาติครับที่จัดล่าสุดที่ไบเทคบางนา เราบอกว่าเรามีศูนย์ทำเพชรเทียมครับที่แรกของโลกก็อยู่ที่จีนใหญ่สุดพอไปดูครับถ้าสมมติว่าเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือไปหาเจอรเราก็จะเจอโรงงานรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อถือเลยเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันเป็นโรงงานเอกชนแะ้ดูลูลาราคาก็สัญญาก็เอกสารก็ดูแบบก็ดูปกตินี่แหละแต่มันรู้สึกมีความฟิลลิ่งตังหิตตังหิดแต่พอไปอีกโรงงานหนึ่งที่รัฐบาลดูแลแค่ตอนแรกบัตรเจ้าหน้าที่รปภก็เป็นชุดตำรวจแล้วตำรวจจีนมาแล้ว แลกบัตรเสร็จปุ๊บต้องสแกนพาสปอร์ตดูตรวจสอบข้อมูลเฮ้ยโรงงานนี้ทําไมมันเชื่อมกับฐานข้อมูลพาส,สปอร์ตตองมอได้เขาบอกว่าโรงงานนี้รัฐบาลและพักคำมนควบคุมแต่ว่าสิ่งที่เรามั่นใจได้คือว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานแล้วคือคือรัฐถือหุน้นหรือมีการกํากับโดยรัฐพอเวลาต้องซื้อเกี่ยวกับพวกอัญมณีหรือแปรูกอัญมณีครับมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยมีความน่าเชื่อถือ แล้วที่สำคัญที่สุดคืออันนี้แชร์เลยครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รายได้ครับหลักเนี่ยมาจากอัญ,ญมณีด้วยนะคือเราไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตอนญ,ญมณีได้แต่เราเป็นประเทศที่นําเข้าอนญ,ญมณีดิบแล้วก็มาแปลรูปเพิ่มมูลค่าแล้วก็ส่งออกซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจของไทยที่สําคัญที่สุดตอนนั้นที่เราไปดูคือเราอยากได้อัญ,ญมณีดิบที่เป็นเพชรสังเคราะห์หรือพลอยสังเคราะห์แล้วก็มาแปลรูปเหมือนกับทางานคราฟขึ้นมาใหม่เป็นดีไซน์ต่างๆเป็นสร้อยเป็นเพชรเป็นแหวนแล้วค่อยส่งกลับตอนนั้นก็คือไปดีวเลยรู้สกว่า หน่วยงานรัฐเนี่ยเวลาไปดีกว่าหนึ่งได้ความมั่นใจได้ความชัวร์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือความซื่อสัตย์มันจะมากกว่าถ้าไปกับซ c ซีแบบทางนี้ครับคนไทยจะไม่เสียเปรียบในด้านหนึ่งในความเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่เรียกว่าไม่อาจจะปิดบังข้อมูลใดๆได,ได,ได้แม้ว่าคุณจะมีในนามของเอกชนน่ะฟังดูฝั่งกลุ่มของโลกตะวันตกอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเนาะแต่ว่าถ้าในเชิงการค้าการขายแล้วโลกของความจริงที่อาจจะมีความเสี่ยงข,ของการถูกหลอกได้ มันอาจจะเป็นเหรียญอีกด้านหนึ่งที่ทําให้มันถูกคอนเฟิร์มด้วยวิธีนี้เราจะรู้สึกว่าเรามั่นใจได้มากกว่าว่าเราจะเสียงที่จะถูกหลอกน้อยลงถูกครับใช่ครับก็เป็นเหลยนสองด้านเขากลัวเราเราก็กลัวเขามันกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ต่างกันนะตอนไปทำ <c oughs> ดู <c oughs> นี่ทำให้เห็นเลยนะคะคุณผู้ฟังว่า CCPAT เนี่ยบทบาทมีมากกว่าแค่การส่งเสริมเท่านั้นแต่ว่าจะทำให้จีนเนี่ยติดปีดได้ในเชิงการค้าแล้วก็ไปสู่โลกต่างประเทศได้ยังไงเราได้ศึกษากรณีตัวอย่างจากสองสามตัวอย่างที่ว่านี้ที่คุณตรินแล้วให้ฟังแล้วก็สำคัญก็คือว่าในความที่บอกว่าจะปกป้องพลเมืองจีนปกป้องธุรกิจและผลประโยชน์ของคนจีนเนี่ยไม่เลือกวิธีการจริงๆซึ่งอันนี้ มันชวนคิดมากๆนะคะว่าสําหรับประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงในความเกี่ยวพันได้แล้วเนี่ยคำถามคือการกํากับดูแลหรือการจะปกป้องประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยเนี่ยทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งต่างประเทศเนี่ยมันได้ครอบคลุมรอบด้านและเพียงพอแล้วหรือยังตอนนี้เราจะทําให้คุณผู้ฟังได้เห็นวิธีการของจีนอีกมุมหนึ่งสําหรับการค้าในโลกยุคใหม่นะคะคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทย ที่ปรึกษาหอกการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนมาคุยกับเราวันนี้ค่ะวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะริชันสุพิธบังมิวัฒนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ y t u t u ไทยพีบ p เอสพอดแคสต์ใช้พีบี View the world via the voice